่านทราบเรื่องหรือเปล่าทราบเรื่องครับทราบจากทางโซเชียลมีเดียก็มีทางเจ้าหน้าที่ส่งมาให้ครับทราบเรื่องเราจะประสานทางสายการบินแล้วก็ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยการดูว่าเป็นท่านใดที่ทำผิดในเรื่องนี้ครับท่านทราบเรื่องหรือเปล่าทราบเรื่องครับทราบจากทางโซเชียลมีเดียก็มีทางเจ้าหน้าที่ส่งมาให้ครับทราบเรื่องการตรวจสอบเราต้องย้อนกลับไปก่อนอย่างแรกคําถามก็คือปล่อยให้ขึ้นเครื่องไปได้อย่างไรก่อนอันนี้ก็เลยย้อนกลับไปว่าหน้าที่หลักของการตรวจคนด้านการรักษาความปลอดภัยคือการตรวจวัตถุต้องห้ามที่จะนําไปสู่การเกิดเหตุร้ายแรงบนเครื่องบินเช่นการตรวจก็มีทั้งเครื่องเอ็กซเรย์และการตรวจค้นนะครับการตรวจหาระเบิดการตรวจหาอาวุธปืนการตรวจหาอาวุธมีดหรือวัตถุต่างๆซึ่งผู้ประสงค์ร้ายจะใช้ไปในเหตุการณ์ก่อการร้ายบนเครื่องครับส่วนบุหรี่นะครับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์เราตรวจนะครับถ้าพบก็จะแจ้งนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการนะครับดําเนินการครับแต่หน้าที่หลักของเจ้าที่คือการตรวจคนร่างกายและรักษาความปลอดภัยครับเราก็ต้องตรวจสอบครับกรณีที่มีการสูบแล้วมันมีความผิดอะไรความผิดของการสูบบุหรี่บนเครื่องผิด2กฎหมายหลักๆครับกฎหมายแรกก็คือของกระทรวงสาธารณสุขก็คือพรบที่ห้ามสูบบุหรี่ซึ่งในการเดินทางสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถประจำทางอาคารผู้โดยสารหรือแม้แต่บนเครื่องบินนะครับห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามสูบบุหรี่ตรงนี้คือเพราะอันนี้เป็นกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับกฎหมายที่2คือพระราชบัญญัติความผิดตามประการต่อการเดินอากาศก็ห้ามการสูบบุหรี่บนเครื่องบินนะครับมีโทษยังไงของกฎหมายผิดก็คือห้ามสูบก็คือต่ออันตรายต่อความรำคาญต่อผู้ที่อยู่บนเที่ยวบินครับอันนี้เป็นหลักเลยครับการดำเนินการก็คือจริงๆแล้วก็คือหลักการดำเนินการนะครับผู้ที่ผิดเอาเรื่องของความผิดตามประการก่อนก็คือทางเช่นเหตุการณ์นี้นะครับลูกเรือนะครับผู้โดยสารแจ้งลูกเรือแจ้งนักบินผู้บังคับอากาศยานแล้วก็แจ้งสนามบินหรือว่าท่าอากาศยานปลายทางนำเจ้าที่ตำรวจมาจับกลุ่มผู้ผิดนะครับผู้กระทำผิดบนเครื่องครับเราจะประสานทางสายการบินเพื่อหาว่าวันนี้สายการบินไหนที่เกิดเหตุการณ์เที่ยวบินไหนเวลาไหนนะครับแล้วก็ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยการดูว่าเป็นท่านใดที่ทำผิดในเรื่องนี้ครับแล้วก็จะประสานงานกับทางปลายทางเพื่อดำเนินการนะครับในเรื่องของการผิดกฎหมายครับ